ชุมชนบ้านสันต้นแหนอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายชุมชนเกษตรกรรมผักปลอดสารที่ครั้งหนึ่งพื้นดินเคยเต็มไปด้วยสารเคมีเมื่อก่อนเป็นป่ามาแบ่งกันคนละล็อกละล็อกครับปลูกผักครับแมลงมันก็เริ่มมีละเนาะแมลงศัตรูพืชอะไรมันก็เริ่มมาละไปหาเคมีมาละเมื่อก่อนใช้เคมีเยอะเลยยิ่งนานวันการใช้ยาฆ่าแมลงก็เพิ่มมากขึ้นเคมีทั้งนั้นเลยฮะเคมีหนักเลยคือตั้งแต่เริ่มต้นละทำสวนมันก็ต้องลงละค่าหญ้าทั้งค่าหญ้าทั้งฆ่าแมลงเยอะเลยจนในที่สุดก็มาถึงทางตันมันก็เริ่มดื้อยาดื้อยาเอายาแรงขึ้นแรงขึ้นจุดเปลี่ยนของผมคือเวลาเราไปที่โรงพยาบาลเนาะถามว่าเป็นโรคอะไรมาติดโรคร้ายมะเร็งจะกินผักไหมผักที่ชอบกินก็ผักที่ทำทุกวันเนี่ยมันพ่นกันทุกแทบจะทุกวันเลยอย่างนั้นผลผลิตที่สวยจริงแต่ว่าตัวของเรามันจะไม่สวยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะอันนี้แหละครับฝังใจผมตลอดเวลาเลยฝังใจจริงๆว่าพ่อทำถูกขนาดหนักเลยทำดีที่สุดเลยลูกจะทำตามปุ๋ยโปทาอุดแกนนำกลุ่มปลูกผักจึงเริ่มเปลี่ยนมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยกับทุกชีวิตการพ่อกล้าเลยฮะผมทำ221 221หมายความว่ากากมะพร้าว2แกบดำ2ใช้ปุ๋ยอินทรีย์1ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทกส.ในการทำปุ๋ยหมักเพื่อเกษตรปลอดภัยทกส.จะมาสนับสนุนปัจจัยการผลิตถ้าทำปุ๋ยหมักเมื่อกองเนี่ยเนาะกับแมงสังข้าวโพดเพราะไม่มีทกส.ไม่มีพัฒนาที่ดินเนี่ยผมก็ยังหนักใจอยู่คือเป็นกลุ่มใหญ่เนาะทำคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอครับการเตรียมดินนี่นะครับผมไถตากก่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักไม่ขาดไม่ได้เลยตัดแต่งดินระบำปรับปรุงดินให้ดีแล้วก็ขึ้นแปลงทาให้เรียบๆแล้วก็คุมด้วยพลาสติกสีดำเนื้ออันนี้ผมปลูกพริกมะเขือแตงหญ้านี่ผมไม่อยากคุมผ้าจะถอนหญ้าแค่ร่องกว่าผักต้นเล็กจะเติบโตต้องบำรุงกันอย่างดีเป็นใบเป็นอะไรมาแล้วก็ของผมจะมีฮอร์โมนประเภทน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่แล้วก็ขาดจะไม่ได้ก็คือบิวิเลียแต่โคโดมาอันนี้นี่หลักของผมเลยพี่ชัยนะฮะสารชีวพันธุ์ต่างๆนำมาผสมฉีดพ่นเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพช่วยดึงรสชาติของวัตถุดิบให้ดียิ่งขึ้นฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสดช่วยเพิ่มรสชาติให้แตงเนี่ยกรอบแล้วก็มีรสชาติที่หวานที่สำคัญปลอดภัยกับทุกคนเก็ดเด็ดกินได้เลยผมทำเองกินเองแล้วให้คนอื่นกินกำจัดหญ้าด้วยวิธีถอนเอาใช้เครื่องตัดบ้างมีความสุขด้วยครอบครัวก็มีความสุขด้วยไม่มีพิษมีภัยแล้วกินครอบครัวก็กินได้หมดเลยถ้าเราผลิตเราทำสิ่งที่มันปลอดภัยปลอดสารเนาะผมได้ของดีไปให้คนกินให้เพื่อนมนุษย์ที่ได้กินดีใจฮะดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนดีใจที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผักปลอดสารปลอดภัยกับทุกชีวิตบนผืนดินตรงนี้บ้านสันต้นแหนจังหวัดเชียงรายทกส.เป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย